นะครับกับรายการติมเต็มพิกัดระดับมัธยมต้นนะครับวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันนะครับเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้คําราชาศัพท์นะครับนักเรียนนัเรียนดูคําศัพท์นะครับคาว่าราชาศัพท์นะครับมาจากคํสองคาถูกไหมครับคาแรกคือคําว่าราชาถูกไหมครับคาที่2คือคําว่าศัพท์ถูกไหมครับนำสองคำนี้นะครับมารวมกัน คำว่าคาราชาศัพท์นะครับนักเรียนเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับและมีความเกี่ยวข้องกับนะครับในบุคคลในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในภาษาไทยมีการแบ่งภาษาเป็นระดับถูกไหมครับไม่ว่านักเรียนจะพูดกับพระมหากษัตริย์นะครับสนทนากับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์นะครับนักเรียนก็ต้องใช้คําราชาศัพท์นะครับแต่คำราชาศัพท์ในที่นี้นะครับอาจจะเหมารวมถึงคำสุภาพ นะครับอาจจะเหมารวมถึงคำสุภาพที่เราใช้พูดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนะครับภิกษุสงฆ์นะครับ,นะรบหรือว่าจะเป็นบุคคลในระดับที่สูงกว่านะครับล้วนแต่เราจะสามารถใช้คำว่าราชาศัพท์ก็ได้นะครับแต่ราชาศัพท์ในสิ่งที่กระบวนการออกข้อสอบนะครับจะนิยมนำมาออกจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูในแบบฝึกหัดกันครูขอทบทวนเนื้อหาคร่าวๆนะครับให้นักเรียนคือเรื่องของคําราชาศัพท์นะครับน้กเรีจะต้องรู้ประเด็นใดบ้างนะครับสิ่งแรกเลยที่นีต้องทราบนะครับสาหรับคําราชาศัพท์คือลำดับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับทีนี้เราจะมาดูลำดับที่สําคัญสําคัญนะครับลำดับที่1เลยคือระดับ ที่มีคำนำหนา้านามว่าพระบาทสมเด็จนะครับพระบาทสมเด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถูกไหมครับพระมหากษัตริย์นะครับรองมาจะเป็นสมเด็จพระบรมนะครับสมเด็จพระบรมสมเด็จพระบรมในที่นี้นะครับอาจจะมีมีสามมีสามพระองค์นะครับก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต นะครับพระบรมราชินีนาถนะครับขอขีนย,ย่อๆนะครับพระบรมราชินีนาถนะครับและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับขอใส่ไปยน้อยนะครับ บุคคลต่อไปสมเด็จพระเทพนะครับอยู่ในระดับชั้นเดียวกันนะครับพื้นฐานพื้นฐานได้ของอักเมียนเนี่ยนะครับนันเต้องทราบก่อนว่าในแต่ละพระองค์เนี่ยพระองค์ได้อยู่ในระดับชั้นใดนะครับนะครับนี่คือระดับสมเด็จพระบรมนะครับระดับต่อไปนะครับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้า นี่นสังเกตได้ว่าบุคคลใด,ดอยู่ในประโยชน์ใดให้นด้สังเกตจากคำนำหน้านามนะครับมีคำว่าบรมอันนี้จะมีเจ้าฟ้านะครับระดับต่อไปจะเป็นพระองค์เจ้านะครับระดับต่อไปจะเป็นพระองค์เจ้านะครับก็จะเป็นสี่ระดับเด่นๆน,นะครับไปยังจากลำดับสูงนะครับลดไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับจนถึงสามัญชน นะครับจนถึงสามัญชนประชาชนทั่วไปนะครับตรงนี้เป็นลำดับพื้นฐานนะครับเดี๋ยวถ้าเราไปเจอเนี่ยเดี๋ยวครูจะแจ้งนักเรียนทราบอีกครั้งหนึ่งว่าบุคคลน,นี้เราเรามีการสังเกตพระนามอย่างไรนะครับอันนี้คือระดับเออลำดับพระราชวงที่นักเรียนควรทราบนะครับทีนี้หัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปนะครับที่นักเรียนควนรทราบต่อจาก เรื่องลำดับพระราชวงศ์คือคำนามราชาศั์นะครับคือคำนามราชาศัพท์หัวข้อนี้ออกข้อสอบแน่นอนเลยนะครับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าม .4 นะครับในปีการศึกษานี้นะครับหรือนักเรียนที่เตรียมตัวสอบในปีการศึกษาถัดไปนะครับคำนามราชาศัพท์เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบแน่นอนนะครับทุกปีทุกโรงเรียนเลยนะครับเพราะว่า จุดป,ประสงค์ของการออกข้อสอบเนี่ยเขาต้องการอ,อาจารย์ผู้ออกข้อสอบนะครับต้องการที่จะตรวจสอบว่านักเรียนเนี่ยรู้จักการที่นําคํานามสามัญเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นนามราชาศัพท์มากน้อยแค่ไหนนะครับคานามราชาศัพท์เนี่ยนักเรียนสังเกตยอย่างหนึ่งว่าจะไม่เหมือนคํานามสามัญน,นะครับที่เราใช้กันถ้าคํานามสามัญที่เราใช้เนี่ยก็อาจจะเช่นคําว่ามือถูกไหมครับเช่นคาว่ามือ นะครับเราก็ใช้คาว่ามือเฉยๆธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าเราจะทำให้เป็นราชาศัพท์เราจะมีคำว่าพระนำหน้าถูกไหมครับพระหัสเติมคำว่าพระเข้าไปนะครับอันนี้คือหลักสังเกตที่หนึ่งเพราะฉะนั้นหลักสังเกตของเรานะครับเราบอกว่าถ้าคำไหนที่เักเียนเจอมีคำว่าพระนำหน้าปุ๊บเป็นคำนามราชาศัพท์ทันทีนามราชาศัพท์ในที่นี้คือคำนามที่ ไม่ได้ใช้กับประชาชนทั่วไปนะครับแต่จะใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับทีนี้เรามีหลักสังเกตหลักสังเกตของเรานะครับเราสังเกตอย่างนี้นะครับเรามันจะไม่ได้มีคําว่าพระคําเดียวที่นําหน้านะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3คํคเด่นเด่นะครับสาถึงสี่คำคำแรกคือถ้าเกิดว่ามีนกรเรียนท่านักเรียนเจอคาว่าพระบรมราชหรือพระราช ออขออภัยนะครับพระบรมราชหรือพระบรมอในนี้คืชั้นที่หนึ่งเราจะแบ่งเป็นสามชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองคือพระราชชั้นล่างสุดคือพระนะครับถ้าเป็นคาว่าพระบรมนะครับพระบรมราชหรือพระบรมเนี่ยนักเรียนสังเกตเลยคานี้ถ้ามีบรมมีคาว่าบรมอยู่จะใช้ได้เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น เพราะมีควราบรมอยู่นะครับบุคคลอื่นม่สามารถใช้คำนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติมีพระพร,ะราชนะครับในะคำระดับนี้นะครับใช้ได้กับ4 4พระองค์นะครับก็คือกษัตริย์นะครับ,รรนะรบในหลวงนะครับบวกกับสมระดับสมเด็จพระบรมอีก3พระองค์นะครับเพราะว่า สังเกตนะครับว่าทาไมพระมหากษัตริย์อยู่ข้างบนถึงมาใช้ข้างล่างได้อันนี้เรามีหลักหลักในการสังเกตนนี่เราจะจาอย่างนี้นะครับถ้าบุคคลอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนสามารถเดินลงข้างล่างได้อันนี้คือวิธีการจําง่ายเลยถูกไหมครับบุคคลอยู่ข้างบนในหลวงนะครับอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเดินลงข้างล่างได้อนุญาตแต่ถ้าบุคคลที่อยู่ข้างล่างนะครับเดินขึ้นข้างบนอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เลยอันนี้วิธีจําง่าย เพราะฉะนั้นในหลวงเนี่ยอยู่สูงกว่าใช่ไหมครับลงมาใช้คํานี้ได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นต่อมาเราดูคําว่าพระนะครับคําว่าพระเพราะฉะนั้นพระเนี่ยก็คือสี่พระบรมถูกไหมครับพระบรม,มวงศ์ชั้นสูงเลยสี่พระองค์เนี่ยนะครับสี่พระองค์ด้านบนเนี่ยรวมกับเจ้านายที่เหลือ นะครับเจ้านายที่เหลือก็มีใครบ้างล่ะครับนะกาจจะเป็นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรใช่ไหมครับหรือจะเป็นพระองค์เจ้าต่างๆนะครับหลายพระองค์มากๆนะครับอันนี้คือลักษณะของการสังเกตเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นสี่พระองค์เนี่ยจะสามารถใช้คาว่าพระได้แต่ถามว่าเจ้านายที่เหลือเนี่ยจะขึ้นไปใช้เครื่องบนนะครับไม่ได้เลยผิดขึ้นไปบนนี้ชั้นสูงสุดก็ไม่ได้เหมือนกัน น,นี่คือลักษณะของการสังเกตเบื้องต้นเท่านั้นก่อนนะครับทีนี้มีหลักสังเกตนิดหนึ่งนะครับการเรียนเรื่องนี้นะครับนักเรียนจะเก่งมากๆเลยนักเรียนต้องไปดูข่าวนะครับนักเรียนฝึกสังเกตในการฟังข่าวสำนักข่าวในพระราชสำนักนะครับเวลาประมาณสองทุ่มนะครับทีวีทุกช่องเลยนะครับถ้้นักเรียนสังเกตให้ดีข้อสอบในการสอบข้มอม4นะครับหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะอ้างอิงจาก เนื้อความในข่าวทั้งสิ้นนะครับอ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเราลองมาดูข้อสอบนะครับเราลองมาดูข้อสอบกันทีละข้อนะครับตัวอย่างเนี่ยนะครับที่ครูที่ครูคนำมาให้นักเรียนดูให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและใส่เครื่องหมายผิดนะครับหน้าข้อที่ผิดพร้อมทั้งให้นักเรียนแก้ให้ถูกด้วยนะครับข้อที่1พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา2542อ่ะเล่นฟังคุณนะครับหลักการทำโจทย์ข้อนี้เราจะจับผิดนะครับเหมือนในข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษถูกไหมครับในวิชาภาษาอังกฤษที่เป็น Error นะครับให้นักเรียนดูแต่ในภาษาอังกฤษเขาขีดเส้นใต้มาให้นักเรียนถูกไหมครับเพื่อเช็คความผิดพลาดทางไวยากรณ์นะครับแต่ในจุดตรงนี้ นะครับเราไม่เขียส้นในต้มาให้เพื่อเพื่อให้นักเรียนฝึกสังเกตหลักการทําของครูอ่ะเราจะมีหลักอย่างนี้นะครับหหลักข้อที่1ให้นักเรียนสังเกตรประธานก่อนอ่าเห็นไหมให้นักเรียนสังเกตประธานก่อนนะครับประธานคือบุคคลใดนะครับคือเจ้านายชั้นใดพอนักเรียนสังเกตรประธานปุ๊บเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าประธานในโจทย์คือใครปุ๊บนักเรียนจะสามารถรู้แล้วว่าบุคคลน,นั้นเนี่ย จะใช้คำใดบ้างนะครับหลักนี้ใช้สากลเลยนะครับเนี่ยใช้ถึงข้อสอบชิงทุนเลยนะครับทุนคิงนะครับหรือทุนเออกอพอนะครับจะออกตามนี้เลยอ่ะเรามาลองสังเกตข้อหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่ะเรารู้ละในหลวงแน่นอนนะครับสเสด็จนั่นนั่นนั่น,น,นดุนี้นะครับสเสด็จพระยน,น้อยตัวเนี้ยเต็มเต็มคือสเสด็จพระราชดำเนิน เต็มๆเลยคือเสด็จพระราชดำเนินนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปอ่าทีนี้ครูให้ครูให้ข้อสังเกตหนึ่งเสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จที่เราใส่ยปย,ยน้อยเนี่ยใช้ได้กับ4พระองค์เท่านั้น4พระองค์ชั้นสูงเท่านั้นนะครับใช้ได้กับพระบรมวงระดับสูงก็คือในหลวงนะครับในหลวงพระราชินีนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระเทพจำไว้เลยนะครับสี่พระองค์นี้นะครับใช้เสด็จพระจำเนินได้เท่านั้นหมายความว่าถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นเจ้านายพระองค์อื่นเราจะใช้เสด็จแค่นี้อัอนนี้จำไว้เลยนะครับออกข้อสอบไปมาจําเลยเข้อสอบชอบใช้เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนใช้ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถูกต้องอยู่ถูกไหมครับเราดูทีละจุดสัมพันธ์กับประธานไหม ทีนี้เรามาดูข้อต่อมาจุดผิดนะเจอแล้วนะครับทรงพระราชทานประโยคนี้ผิดแน่นอนตรงนี้ผิดแน่นอนถามว่าทําไมถึงผิดนะครับให้เล่นดูตรงนี้ครับพระราชทานพระราชทานเนี่ยแปลว่าให้อยู่แล้วถูกไหมเป็นกริยานะครับเป็นกริยาราชาศัพท์แล้วเราใส่ทรงเข้ามาผิดทันทีเราต้องตัดทรงทิ้งถูกไหมครับ่เราดูนะครับ ข้อต้องห้ามเลยห้ามห้ามอะไรนะครับห้ามใช้ทรงบวกกริยาราชาศัพท์เป็นอันขาดนะครับถ้าใช้ทรงบวกกริยาราชาศัพท์ผิดกฎทันทีนะครับเพราะว่ากริยาราชาศัพท์เป็นกริยาอยู่แล้วไม่ต้องใส่ทรงเข้ามาข้างหน้าเู็นไหมครับปีบาัตรแก่บัณฑิตใหม่ประจำปีพุฤกราช นะครับสมภรรษีสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดตรงนี้นะครับแก้เลยนะครับตรงนี้ตัดทรงทิ้งนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งจุดนี้ออกประจําเลยนะครับจุดนี้ออกเป็นประจํานะครับ่าดูข้อที่สองบ้างนะครับสมเด็จพระเทพพาราสุดานะครับตรงนี้คือย่อนะสมเด็จพระเทพพาราสุดานะครับมีพระนันเต็มคือยาวกว่านี้นะครับ สิรินธรน,นะครับที่ย่อมมาจากสิรินธรสยามบรมราชกุมารีสเสด็จประพาสประเทศจีนตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับทีนี้นักเรียนส่วนใหญ่ที่ไม่ไม่แม่นเรื่องนี้ปึ๊บนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่จะตอบว่าตรงนี้ผิดนักเรียนฟังนิดนึงนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ถ้านักเรียนนักเรียนจะโดนหลอกนี่คือสิ่งที่นํามาให้นักเรียนเห็นคือจุดหลอกทั้งหมดเลยนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องใส่ปลายน้อยตรงนี้ถูกไหมครับ นะเสด็จประพาก็คือไปเที่ยวถูกไหมครับไปพักผ่อนนะครับแต่ตรงนี้เป็นคํายกเว้นที่เราจะไม่ใส่ปยันน้อยนะครับเรามีหลักสังเกตมันจะมีกริยาทั้งหมดอยู่12คํานะครับอ่ะคือเสด็จอะไรบ้างครับมีเสด็จเข้าเสด็จออกนะครับเสด็จเข้าออกขึ้นลงยืนนั่ง นะครับสเสด็จประทับสเสด็จประพาสเสด็จนิวัตรพระนครแต่ในปัจจุบันเราใช้คำว,ว่าสเสด็จนิวัตรประเทศไทยก็ได้นะครับสเสด็จพระราชกุศลนะครับสเสด็จสวรรคต นะครับและเสด็จเถลิงถวันยรา,าชสมบัติ42ครัตัวนี้ยนะครับ1นึ่งสองสามห้าหก้าสินะครับไม่ไม่ใส่ปัญะน้อยเลยตี้เนี้ยต้องท่องลูกเดียวเลยนี่คือสรุปมาแล้วว่าข้อสอบออกได้ไม่เกิน,นี้ถามว่าข้อสอบตรงนี้นํามาจากคําไหนนํามาจากคํานี้ถูกไหมครับ นะครับตรงนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือเรียนด้วยนะครับในหนังสือเรียนถ้าได้ไปเช็คดูจะไม่ไม่ปรากฏทั้ง12คํานี้นะครับสิคํานี้นํามาจากการใช้ในในทางการใช้จริงๆนะครับนักเรียนจําเป็นคู่คูเข้าออกคู่หนึ่งขึ้นลงถูกไหมครับยืนนั่ง3คู่นะครับประทับประพาสเสด็จประทับแปลว่าอยู่นะครับเสด็จประพาสคือไปเที่ยวนิวาพนครคือกลับ ลับนะครับเสด็จพระสุบุษล์เสด็จสวรรคตคือตายอ่นะครับตายแต่คําว่าสวรรคตเนี่ยคำนี้ก็น่าสนใจสวรรคตจะนิยมใช้กับพระบรมวงศ์ระดับสูงเท่านั้นนะครับก็คือสี่พระองค์นะครับเสด็จเถลิงถวัญยาราชสมบัติอันนี้คือขึ้นของราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับลักษณะเนี้ยนะครับแสดงว่าตรงนี้เขา ถามอะไรคํตอบคือเ่าถามจุดยกเว้นนะครับถามจุดยกเว้นข้อที่3นะครับหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตสิ้นชีพิตัก์ใสมาหลายปีแล้วนะครับข้อนี้ถามว่าราชาศัพท์ใช้ถูกไหมประธานคือระดับหม่อมเจ้าถูกไหมครับหม่อมเจ้าใช้สิ้นชีพิตัก์ใสถูกต้องนะครับเราลองมาดูกันว่าในคําราชาศัพท์นะครับสําหรับการตายเสียชีวิต นะครับมีคำว่าอะไรบ้างเริ่มต้นจากคำที่สูงที่สุดคือคำว่าสวรรค์นะครับลองมาเป็นสิ้นพระชนนะครับต่อมาเป็นสิ้นชีพตักใสใช้คำหนึ่งคือถึงชีพตักใสก็ได้นะครับ สวรรโครสิพัชชนสิ้นชีวิตตักสายถึงที่ตักสายนะครับต่อมาเป็นคำว่าถึงแก่อสัญญกรรมลองมาเป็นถึงแก่อนิจกรรมและก็ถึงแก่กรรมถูกไหมครับไล่ลงมาเลยทีละระดับๆๆนะครับถ้าเป็นอย่าง พระบรมวงศ์ระดับสูงเราใช้คำนี้นะครับรองลงมาเราใช้คำนี้อย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะครับเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาใช่ไหมครับจะใช้พระองค์ท่านใช้คำว่าสิมภาชนนะครับสิ้นชีพีตักสใยถึงที่ตักายใช้กับหม่อมเจ้านะครับหม่อมเจ้าถึงแก่สัญญกรรมเนี่ยเราใช้กับบุคคลสําคัญเช่นนายรัฐมนตรีอดีตนายก ประธานาธิบดีคือบุคคลสําคัญระดับประเทศนะครับอนิจกรรมก็ใช้กับบุคคลที่รองลงมานะครับถึงแก่กรรมนี่ใช้กับประชาชนทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปต่อไปนะครับหมายเลขสี่นะครับ,รบข้อสอบข้อที่สี่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับเสยียมกุนราชกุมารพระราชทานอะนักเรียนดูทีละจุดประธานคือพระองค์นี้นะครับพระราชทาน พระราชทานที่แปลว่าเป็นกริยาที่แปลว่าให้ถูกต้องนะคะรับพระราชทานพระบรมราชววททีเนี้ยผิดตรงนี้เห็นไหมครับบรมใช้ไม่ได้เพราะว่าบรมพระบรมราชววทคือคําสอนที่ใช้กับพระบรมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถูกไหมครับเหมือนนักเรียนมสานักเรียนอาจจะเ,เคยผ่านวรรณคดีเรื่องพระบรมราชววทในรัชกาลที่ห้าใช่ไหมครับที่พระราชทานแก่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนะครับในขณะที่ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะครับออข้อนี้แหละเราต้องแก้เป็นพระราโชวาถูกไหมครับถ้านักเรียนจำเรื่องการสร้างคำได้นะครับออพระราโชวาเนี่ยมาจากคำว่าพระราศถูกไหมครับพระราศสนธีกับคำว่าโอวาทถูกไหมครับพระราศสนธีกับโอวาท นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จึงเป็นคำตอบที่ผิดนะครับแก้ให้ถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่ 5. อ่าแล้วนะครับมาถึงพระเจ้าหลานเธอนะครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดเสวยไอศกรีมมานะครับอ่าดูนิดหนึ่งนะครับพระเจ้าหลานเธอตรงนี้มีความรู้จุดหนึ่งนะครับที่เล่นควรจะทราบเกี่ยวกับ,กบตาแหน่งพระยศนะครับตาแหน่งพระยศคือพระเจ้าหลานเธอ หลานแสดงว่าเป็นหลานแน่นอนถูกไหมครับเธอในที่นี้เธอในที่จำไว้นะครับเธอคือพระมหากษัตริย์เพราะฉะนพระเจ้าหลานเธอคือหลานของพระมหากษัตริย์นะครับนี่หลายคนเข้าใจผิดว่าพระเจ้าหลานเธอจะต้องเป็นหลานผู้หญิงไม่จําเป็นอย่างพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชติก็เป็นหลานผู้ชายก็ใช้พระเจ้าหลานเธอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเธอตรงนี้คือพระมหากษัตริย์ แทนพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันถูกไหมครับพระองค์เจ้านะครับพัชรกิติยาภาะนะครับโปรดสเสวยนั่นสังเกตโปรดสเสวยเป็นคำราชาศัพท์ที่มาจากชอบกินถูกไหมครับชอบโปรดคือชอบสเสวยคือกินรับประทานนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าราบอกว่าทรงโปรดคำนี้ผิด ถูกไหมครับเพราะว่าโปรดเป็นราชาศัพท์แล้วไม่จําเป็นต้องใส่ทรงเหมือนในข้อแรกที่ยกตัวอย่างไปนะครับต่อไปข้อที่6นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรไวรไลักษณ์นะครับประทับที่พระเก้าอี้มุกนะครับมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพระนามของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้ได้สังเกตนอนเนนไม่มีการ,รัน นะครับนอนเนนไม่มีการันต์ข้อสอบบางครั้งออกละเอียดแม้กระทั่งว่าพระนามเนี่ยนะครับพระนามของแต่ละพระองค์เนี่ยสะกดอย่างไรนะครับพวกนี้เนี่ยต้องหมั่นสังเกตให้ดีว่าไรลักนะรประทับขึ้นนั่งใช่ไหมครับที่พระเก้าอี้นั้นสังเกตว่าพระเก้าอี้ใส่พระนำนาถูกไหมครับพระเก้าอี้พราะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะครับข้อ6ถูกต้องแต่ถ้าบอกว่าทรงประทับ ัวอย่างนี้มันออกบ่อยขอย้ำหลายๆครั้งนิดนึงสมมาทัพข้อนี้ผิดเพราะเราไม่ต้องมีอะไรครับไม่ต้องมีทรงถูกไหมครับพระเก้าอี้มุกก็คือพระเก้าอีท้ที่มีมุกประดะับมีมุกเนี่ยแต่งอยู่นะครับตกแต่งอยู่บริเวณเก้าอี้นะครับต่อไปนะครับข้อที่7ประธานาธิบดีประเทศนามิเบียนะครับได้ถึงแก่อนิจกรรม นั่นสังเกตรประธานเป็นประธานในทดิใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่พูดไปตํำแหน่งสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําว่าถึงแก่อนิจกรรมไม่ได้นะครับต้องใช้ว่าถึงแก่อสัญญกรรมถูกไหมครับอสัญญกรรมนะครับข้อนี้จึงผิดนะครับระวังให่นีนะครับเ,เรื่องเรื่องการตายเนี่ยนะครับข้อสอบจะไม่ค่อยนิยมออกเท่าไหร่ ถ,ถ้าตายเนี่ยก็อาจจ,อาจจะเคยอาจจะออกเป็นบุคคลที่ตายแล้วจริงๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอดีตนายรัฐมนตรีสมภสุนทรเวชใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตนายรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องใช้ถึงแก่อสัญญกรรมนะครับถึงแก่อสัญญกรรมนะครับแต่จะมีหนึ่งพระองค์หนึ่งบุคคลที่น่าสนใจนะครับคือคุณพุ่มนะครับคุณพุ่มเจนเซนนะครับ เออเป็นเพลารถถูกไหมครับในทุนกำมอมหญิงุบนรตนะครับเออแต่คุณพุ่มเจนเซนเนี่ยจะไม่ได้ใช้คำกริยาว่าสิ้นพชนหรือถึงแก่อสัญญกรรมแต่อย่างใดแต่คุณพุ่มเจนเซนใช้คำว่าถึงแก่อนิจกรรมอันนี้ต้องจำไว้นะครับเพราะว่าเกิดข้อสอบบาโรงเรียนออกอันนี้คือเราเรา,เราใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับใส้คว่าถึงแก่อนิจกรรมเพราะว่าเนื่องมาจาก คุณพุมมเจนเซนเนี่ยมีประโยชน์ไม่ได้มีประโยชน์นำหน้านะครับแต่เพียงมีนำหน้าเพียงคำว่าคุณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ใช้คำว่าถึงแก่อนิจกรรมเท่านั้นนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับต่อไปข้อที่8นะครับนายชวนหลีกภัยนะครับนายอดีตนายรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมีใหมก่กำหนดการ่ากข้อความนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยที่นายชวนหลีกภัยยังเป็นนายกนะครับ มีหมายกำหนดการไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บณนะโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับประธานคือนายโชลิกภยัยนะครับมีหมายกำหนดการจุดนี้น่าสนใจมากๆนะครับจุดนี้เนี่ยคนที่ไม่ทราบเนี่ยจะโดนหลอกนะครับและจะเข้าใจผิดนะครับทําให้การพูดและการเขียนเนี่ยความหมายผิดไปเลยนะครับคำนี้น่าสนใจคําว่าหมายกําหนดการเหมือนกับ ในการที่เราจะทําอะไรล่วงหน้าเราต้องมีตารางนัดหมายล่วงหน้าใช่ไหมครับแต่นับบุคคลสามัญเนี่ยไม่สามารถใช้คาว่าหมายกาหนดการได้ต้องตัดคาว่าหมายไปนะครับเหลือเพียงคําว่ากําหนดการทีนี้จุดที่น่าสนใจที่เราต้องจําให้แม่นคืออะไรกําหนดการกับหมายกําหนดการต่างกันอย่างไรนะครับคำว่ากําหนดการอันนี้เราใช้อ้างอิงตามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าจะเป็นเอ่อเอกเอ่เอ,เ,อ,เ,อเป็นแหล่งที่ ใช้ตามนี้เลยนะครับกำหนดการใช้กับสามัญชนทุกระดับเลยครับไม่ใช่ไม,ไม่ไม่มีการแบ่งว่าเป็นนายกหรือจะเป็นร,รัฐมนตรีอธิบดีทุกท,ทุกคนใช้กาหนดการหมดอย่างเช่นกาหนดการสอบกลางภาคหรือกาหนดการสอบปลายภาคนะครับก็ใช้กาหนดการแล้วหมายกาหนดการล่ะถ้ามีคําว่าหมายนะครับถ้ามีคําว่าหมายจะใช้กับเจ้านายเท่านั้น เจา้านายคือพระบรมวงศานุวงศ์นะครับนะขออนุญาตใช้คำแทนขอว่าเจ้านายแล้วกันนะครับสั้นดีใช้กับระดับชั้นเจ้านายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านั่นนไปสังเกตในในรายงานข่าวนะครับถ้าเขาใช้คำว่าหมายกําหนดการนี่คือผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าหมายกําหนดการถ้าไม่ได้ใช้กับเจ้านายเนี่ยผิดนะครับอันนี้เป็นขอ้อที่น่าสังเกตนะครับแต่ละข้อจะมีจุดที่นล่นต้องสังเกตให้ดีนะครับ ต่อมาในข้อที่9นะครับสมเด็จเจ้าฟ้าอะ,ะยศแน่นอนกมยยนร,รมพระยาในสารวัติวงศ์นะครับรับราชการนสนองพระเดชพระคุณในสมัยรัชกาลที่5ถ้าเราสังเกตให้ดีประโยคนี้เกือบถูกนะครับเกือบถูกแต่มันผิดตรงรับราชการรับราชการเป็นกริยาใช่ไหมครับถ้าเป็นกริยาสําหรับเจ้านายเนี่ยจะต้องใส่คําว่าทรงนะต้องมีทรงด้วย ถูกไหมครับต้องมีทรงนำหน้านะครับเพราะฉนั้นข้อนี้ผิดต้องเติมทรงเข้าไปนะครับทีนี้เราจะเติมทรงเมื่อไหร่เมื่อไหร่เติมทรงเมื่อไหร่ไม่เติมทรงนะครับอยู่ในหัวข้อกริยาราชาศัพท์อ่าเราจะสรุปเลยนะครับกริยาราชาศัพท์ของเนืคุณสรุปกดไว้ทั้งหมด4ข้อสั้นๆข้อ1น,นะครับเรเรียนข้อ1 กริยาที่เปลี่ยนเป็นราชาศัพท์ได้เราจะเปลี่ยนเป็นราชาศัพท์ทันทีนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยแล้วกันขอใช้คำง่ายนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยเช่นคำว่ากินสมมุตินะครับกินเราเปลี่ยนเป็นเสวยทันทีเห็นไหมครับเราจะไม่มีคำว่าเราจะไม่ใส่ทรงกินทรงเสวยถึงสิ้นเพราะเราเปลี่ยนได้ถูกไหมครับเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนเลยนอเราเปลี่ยนเป็นบรรทม ข้อที่2นะครับกลิรยยาที่เปลี่ยนไม่ได้กริยาที่เปลี่ยนไม่ได้เราจะใช้ใช้อะไรครับใช้ทรงบวกกริยาสามัญน,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 นะครับใช้ทรงบวกกลิยาสามัญแต่ในกรณีนี้ยนะครับกลุยาต้องเปลี่ยนไม่ได้นะครับถึงจะใช้ทรงบวกกลิยาสามัญ พอใช้ส่งบมกกริยาสามัญจะกลายเป็นกริยาราชาศัพท์พอเจอท่งติดติดที่ทรงดูไหมครับเช่นคําว่าอะไรครับทรงอ่านดูนะครับหลักสังเกตเช่นคําว่าทรงวิง่งเพราะว่าวิ่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นราชาศัพท์ไม่ได้ถูกไหมครับเปลี่ยนเป็นไม่ได้เราไม่รู้จะทํำยังไงให้เป็นราชาศัพท์เราก็ใส่ทรงเข้าไปพเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเล่นเจอทรงนําหน้าเนี่ยคือราชาศัพท์เลย นะครับแต่ต้องเช็คให้ได้ดูว,ว่ากริยานั้นต้องเปลี่ยนไม่ได้นะจุดนี้คือจุดที่นักเรียนบางคนเนี่ยรู้ไม่ละเอียดแล้วโดนหลอกหรือบางทีทําเร็วนะคะรับพอมองเร็วปุ๊บพลาดเลยเช่นเขาบอกว่าทรงกินนักเรีนบอกว่าเอาเจอทรงนี่แต่นักเรียนลืมเช็คว่ามันเปลี่ยนได้นี่ถูกไหมครับข้อ3ใช้ทรงอีกแล้วแต่ทรงบวกนามสามมันถูกไหมครับใช้ทรงบวกนามสามมัน ลายเป็นกริยาราชาศัพท์เพราะเจอทรงถูกไหมครับเพราะเจอทรงเช่นคําว่าทรงทรงเออทรงมาถูกไหมครับทรงแบดมินตันถูกไหมครับก็เราใส่ทรงนําหน้านะครับมาเป็นนามสามัญแต่พอเราใส่ทรงปุ๊บนะครับใส่ทรงเข้าไปเรารู้เลยว,ว่าเป็นกริยาราชาศัพท์สุดท้ายข้อสี ใช้ทรงบวกนามราชาศัพนะครับใช้ทรงบวกนามราชาศัพท์ก็คือใช้ทรงเนี่ยนะครับบวกพระอะไรก็ได้เช่นคําว่าทรงพระราชนิพลนะครับทรงพระราชนิพลทรงทรงพระสอน นะครับเนี่ยใส่พระนำหน้านะครับพอเราเจอพระสอนเนี่ยหมายถึงงานเขียนถูกไหมครับพระชนิพนคืองานประพันธ์เหมือนจะเป็นนามอยู่ถูกไหมครับแต่พอเราใส่ทรงเข้าไปปุ๊บเป็นกริยาเลยถูกไหมครับพอใส่ทรงเข้าไปปุ๊บเป็นกริยาเลยนะครับนี่คือกฎของกริยาราชาศัพท์ทั้ง4ข้อนั่นเลยต้องท่องให้แม่นเลย นะครับเมื่อเวลานนเนี่ยไปเจอในข้อสอบปุ๊บแล้วเนี่ยจะต้องตอบได้ทันทีว่ามันอยู่กฎข้อที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะออกไม่เกิน4ข้อนี้แน่นอนนะครับนี่คือสรุปสรุปให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของกริยานะครับทีนี้ข้อสอบข้อต่อไปนะครับข้อสอบข้อที่10นะครับพระสหายนะครับพระสหายพระสหายคือเพื่อนถูกไหมครับ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีเพระะงคงนี้คือสมเด็จยานะครับถวายของแด่พระเจ้าหลานเธอครับข้อนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับดูเผินๆแล้วนี่เนี่ยจะเข้าใจว่าผิดถูกไหมครับตอนน้องอยากจะเข้าใจว่าทําไมเราไม่ใช้การใช้ทุนเกล้าหรือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถูกไหมครับอ่ะเรามีหลักการให้นะครับหลักการให้ของ การให้ของแก่พระบรมวงศานุวงศ์นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่านะครับเราจะให้ตั้งแต่กษัตริย์นะครับลงมาจนถึงลงมาจนถึงสมเด็จเจ้าฟ้านะครับถ้าตั้งแต่พระมหากษัตริย์ในหลวงลงมาถึงเจ้าฟ้าเราจะแบ่งเป็นสองกรณีกรณีแรกคือเราใช้ทุนกล้า นะครับทูนกระหม่อมถวายอะไรแด่ใครสังเกตนะครับใช้แด่และไม่ใช้แก่นะใช้แด่เพราะสูงกว่าใช่ไหมครับอีกกรณีนึงคือน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายอะไรแด่ใครต่างกันยังไงนะครับ ทูลกล้าวเนี่ยคือสิ่งของนั้นยกได้จับต้องได้นะครับแล้วยกให้เหนือศีรษะทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเนี่ยคือยกให้เหนือศีรษะแต่ถ้าน้อมกล้าวเนี่ยเราสังเกตน้อมน้อมนอนหนูใช่ไหมครับน้อมคือหนักหรือน้อมนอนหนูที่2คือนาม,มาธรรมจับต้องไม่ได้นะครับเช่นเราจะถวายอะไรดีที่ดิน ถูกไหมครับที่ดีนี่ยจะถวายพระพรชัยมงคลถูกไหมครับต้องใช้นอมกรางเพราะเราจับต้องไม่ได้แล้วเราเราไม่สามารถยกให้พระองค์ท่านนะครับอันนี้เราจะแบ,บ่งเป็น2กรณีก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดท่านนางเรียนจะให้บุคคลที่เป็นพระองค์เจ้านะครับพระองค์เจ้าไม่ว่าจะหนักจะเบาเราใช้คําเดียวคือถวาย อะไรแด่ใครถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในข้อสอบข้อนี้นะครับถวายของแด่พระเจ้าหลานเธอจึงเป็นข้อที่ถูกต้องเพราะว่าผู้รับผู้รับคือพระเจ้าหลานเธอก็คือหลานของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้คาว่าถวายเพราะว่าผู้รับเป็นพระเจ้าหลานเธอ พระเจ้าหลานเธอคือในระดับพระยศพระองค์เจ้านะครับพระสหายคือเพื่อนของสมเด็จย่านะครับจะมอบของแด่พระเจ้าหลานเธอเพราะฉะนั้นนี้ถูกต้องจุดนี้จุดหลอกคือนักเียนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าไม่ทูนก็น้อมแต่นักเียนต้องจําได้ว่าทูนกับนอมเนี่ยนะจะใช้ได้กับบุคคลระดับอะไรเท่านั้นนะครับบุคคลอื่นจะใช้ไม่ได้เลยนะครับจุดนี้หลอกได้ดีมากๆนะครับ ข้อสอบข้อต่อไปนะครับเหล่านี้เป็นข้อสอบจริงหมดเลยนะครับแต่ทิศแต่คุณนามาเป็นข้อให้เรียนเห็นเท่านั้นเองเองเอสิบเอ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระชจาเนินอ่ะเจอจุดละถูกสเสด็จพระชจาเนินไปอ่ะถูกต้องเราใช้สอง,สองคำสเสด็จพระชจเนินไปสเสด็จพระชาเนินกลับใช้ได้ทรงเปลี่ยนทรงนำหน้ากริยาสามัญกฎข้อสองนะครับถูกต้อง เครื่องทรงถูกต้องรูร้อนพระพุทธรธร,รมหามณมตนาปฏิมากรน,นะครับถูกนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนี้เน้นสองจุดจุดแรกคือการใช้เสด็จจุดที่2คือกริยาราชาศัพท์นะครับสิบสมเด็จพระเจ้า,าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรไรลัก์ทรงสนใจการศึกษาอย่างมาข้อนี้ผิดตรง ต้องแก้เป็นทรงสนพระไทยนะครับสนใจไม่ได้นะครับแต่ทรงก็คือทรงสนพระไทยนะครับผิดข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนี้เน้นตรงคำนามนิดเดียวนะข้อ13สมมเพระเทศพระราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระชำมเนินเทียจุดถูกทรงเป็นองค์ประธานผิดนะครับผิดเพราะว่าทรงเป็นองค์ประธานผิดเพราะว่านะครับผิดเพราะว่าทรงเป็นมีคำว่าทรงใช่ไหมครับเป็นราชาศัพท์แล้ว ไม่ต้องใส่องค์ประธานอย่างเงี้ยน,นะครับไม่ไม่ไม่ใส่องค์ประธานเราใช้ทรงเป็นประธานถ้าเราถ้าเราอยากมีทรงนะถ้าเราอยากมีทรงนะครับเราใส่ทรงเป็นประธานแต่ถ้าเราอยากเป็นเป็นเราใช้เป็นองค์ประธาน <c oughs> คือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง นะครับว่าเราต้องการให้ข้างหน้ามีทรงหรือไม,ม่ไม่ต้องการให้มีทรงถ้าเป็นทรงเป็นก็บวกคำสามัญแต่ถ้าเป็นก็บวกราชาศัพท์เราเรามีกฎสรุปไว้ยังไงกฎสรุปของเราคือมีเป็นมีหรือกับเป็นบวกราชาศัพท์นะครับแต่ถ้าเราทรง ทรงมีทรงเป็นมีคำว่าทรงทรงบวกคำสามัญดูไหมครับบวกคำสามัญท้องเลยนะครับตรงนี้ทรงมีทรงเป็นบวกคำสามัญน,นะครับแค่นี้เองนะครับจุดนี้นะครับต่อไปข้อที่สิบสี่ สมเด็จเออพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสเสด็จไปเจอจุดละหนึ่งผิดต้องแก้เป็นสเสด็จพระเนินนะครับไปทรงบำเพ็ญอ่อทรงบำเพ็ญถูกไหมครับทรงบวกกริยาอ่ะถูกต้องพระราชกุศลทักษณานุประทานเนื่องในพระราชพิธีชาตรมงคลนะครับอ่อผิดจุดเดียวนะครับจุดนี้นะครับต่อไปข้อที่ 15นะครับมาถึงพระองค์นี้ก็น่าสนใจนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยคำนี้นะครับสังฆราชสงสนธิกับราชานะครับเป็นราชาแห่งสงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ย สมัยพระสังฆราชเนี่ยจะใช้คำราชาศัพท์เทียบเท่ากับพระองค์เจ้านะครับใช้ราชาศัพนะครับเท่ากับพระองค์เจ้าเลยนะครับใช้คำราชาศัพท์เทียบเท่ากับพระองค์เจ้านะครับเพราะฉะนั้นสม็จพระสังฆราชจึงใช้คําว่าเสด็จจึงถูกต้องถูกไหมครับใช้เท่ากับพระองค์ผาใช้เท่ากับ พระเจ้าวราวังเธอพระ์เจ้าสมสวรีนะครับใช้คำเดียวกันสเสด็จไปในงานพระราชพิธีได้มาขวานนัญณท้องสนามหลวงนะครับจึงถูกต้องแต่จะต้องเป็นสม็จพระสังฆราชจะต้องมีคําว่าสังฆราชเท่านั้นนะครับถ้าสมมติเป็นพระสงฆ์รูปอื่นๆในประเทศหรืออาจจะเป็นระดับพระราชาคณะนะครับก็จะไม่ใช้คําราชาศัพท์จะมีพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับที่ใช้คําราชาศัพท์ได้ ต่อไปข้อที่16นะครับอ่าดูคำนี้จุดนี้ชอบหลอกนะครับพระธรรมโกสาจารย์นะครับพระธรรมโกสาจารย์อาจจะหมายถึงพระสงฆ์นะครับรูปอื่นๆนะครับทรงเปอ่าใช้ทรงใช้ทรงได้ไหมครับเนี่ยไม่มีทางใช้ทรงเด็ดขาดถูกไหมครับเพราะว่าพระธรรมโกสาจารย์เนี่ย ยังไม่มียังไม่มีคำว,ว่าพระสังฆราชเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ทรงผิดทันทีเป็นองค์ประธานผิดทั้งหน้าและหลังถูกไหมครับตัดออกให้หมดต้องเป็นคำว,ว่าอะไรครับเป็นประธานก็ใช้เหมือนสามัญชนทั่วไปนะครับเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพที่วัดชนประธานรังสลดนะครับประโยคนี้ผิดนะครับ พยนดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆในทุกๆจุดนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆแม่นข้อสอบข้อที่17 17นะครับ17นะครับบอกว่าสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชนะครับสยาม,มากุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพระองค์อ่ะอันนี้ผิดข้อสอบเคยออกมาหลอกตรงนี้นะครับตกคำว่าแทนเข้าไปนะครับเสด็จพระราน,นพระองค์ ไปทรงเปลี่ยนอันนี้ถูกต้องนะครับเครื่องทรงถูกต้องนะครับสำหรับฤดูร้อนนาวัดพระเสด็จราสฎรารามนะครับข้อนี้ผิดตกคำว่าแทนเข้าไปนะครับตรงนี้จุดเดียวข้อนี้ไม่ยากข้อนี้คล้ายๆกับที่เราเคยทำมาก่อนหนะ้านี้แล้ว18นะครับโรงเรียนหนอง3มวิทยา เป็นโรงเรียนในพระราชาอุปัมภมอ,อุปธมรมคือการช่วยเหลือนะครับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานีวัฒนากมรมหลวงนาธิวาสราชนาครินทร์นะครับอ่าเรามาดูประธานในที่นี้คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอคือพี่สาวของเธอคือกษัตริย์แบบพี่นางเธอคือพี่สาวของพระมหากษัตริย์เจ้าฟ้าอันนี้คือระดับพยศถูกไหมครับกัลยานีวัฒนากรมหลวงนาธิวาสราชนาคริรนทร์ พระราชาอุปถัมภ์คำเนี้ยไม่มีนะครับเ่ะเรามาเริ่มต้นนิดนึงจุดที่น่าสนใจถ้าเป็นในหลวงนะครับในหลวงเราใช้คาว่าพระบรมมาราชูปถัมภ์เราเจอบรมใช่ไหมครับเรารู้เลยทันทีของในหลวงถ้าเป็นพระราชินี รพระราชินีล้วก็ใช้ว่าคำนี้เป็นคำยกเวน้นคำยกเว้นของพระราชินีคำเดียวใช้คำว่าพระบรมมราชินูประถมคำนี้ยกเว้นคำเดียวพระบรมมาราชินูประถมนะครับถ้าเป็นเจ้าฟ้าชายและสมเด็จพระเทพลองมาก็จะเป็นพระ ดาชูปธรรมลองลงมาก็เป็นพระอุปธรรมเราสังเกตร,ร,รักษปพระราชูปธรรมเกิดจากพระราษกับอุปธรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพระราชูปธรรมคำนี้ผิดแน่นอนเลยเขามาหลอกนะเรียนเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องแก้เป็นพระ อุป,ปมัมภมนะครับน,น,นี่ต้องฝึกเปลี่ยนตรงนี้ให้แม่นนะครับฝึกเปลี่ยนตรงนี้ให้แม่นว่าใครใช้คําใดนะครับใครใช้คําไหนนะครับถ้ามีคำว่าพระปุ๊บเราต้องรู้เลยว่าเป็นใครนะครับต่อไปข้อที่19เก้อ่าข้อนี้ผิดที่ไหนเราเจอจุดแรกเลยผิดที่ประโยชน์ผิดที่พระนาม พระเจ้าหล่นเธอพระงเจ้าสิริวันวรีมหิดลเนี่ยเห็นไหมแปลกๆนะครับปัจจุบันพระองค์ท่านเป็นพระเจ้าหล่นเธอพระเจ้าสิริวันนวรีนะครับนารีรัตส่วนบอกว่าเป็นสิริวันวรีมหิดลเนี่ยตอนนั้นพระองค์ท่านยังเป็นหม่อมเจ้าหญิงอยู่ถูกไหมครับนะประธานประธานถูก การให้มันมีสองคำมีพระราชทานอันนําคำที่หนึ่งนะครับกับประาธานนะครับถ้าพระราชธทานเนี่ยคือ4พระองค์ในคำนัทศัพสี่พระองค์บวกกับอ,อันนี้จุกจิกมาก4พระองค์นะครับบวกกับเจ้าฟ้าจุฬาภรณ แต่ธาประธานคือเจ้านายที่เจ้านายอื่นๆเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ไม่ได้อยู่ใน4พระองค์รวมกับเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เพราะฉะนั้นใช้คาว่าประธานได้นะครับและให้นึกสังเกตอย่างหนึง่งนะครับเช่นใน,นคำว่าพิธียกตัวอ,อย่างเช่นนะครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นะครับเนี่ยพระราชทานแสดงว่าบุคคลที่พระราชทานเนี่ยจะต้องเป็นอยู่ใน5พระองค์นี้ถูกไหมครับอย่างจุฬาลงกรณ์นะก็จะเป็นสมเด็จพระเทพใช่ไหมครับมหาวิทยายลัยศิลปากรนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าต่างๆก็จะเป็นสมเด็จพระเทพนะครับอย่างมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ก็จะเป็นเจ้าฟ้าจุฬาภรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะใช้คําว่าพระราชทานปริญญาบัตรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า นะครับถ้าสมมุ่าเป็นมหาวิทยาลัยอื่นๆนะที่ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยนะครับทุนกระหม่อมหญิงอุวลรัตนะครับเป็นผู้ประธานปริญญาบัตรก็ใช้คําว่าพิธีประธานปริญญาบัตรถูกไหมครับอันนี้คือเน่นสังเกตให้ดีนะครับถ้าเราเรามองข่าวอ่านข่าวบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะครับข้อสอบมันก็จะวนๆอยู่นะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่20่สิ นะครับพระบรมราโชวาสคาสอนสมวนในพระเทศที่สมวนพระเทศเนี่ยพระราชทานผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับผิดต้องแก้เป็นะไรครับพระราโชวาทนะครับที่สมวนในพระเทพพระราสุดาเสียมบรมราชากุมารีพระราชทานเนี่ยถูก แก่กลุ่มอาสาสมัครมีประโยชน์มานะครับข้อนี้ผิดจุดเดียวนะครับผิดจุดเดียวนะครับข้อนี้ไม่ยากนะต่อไป21ประชาชนบางกลุ่มนะครับประชาชนบางกลุ่มทุนกล้าวทุนกระหม,ม่อมตรงในย่อมาจากทุนกระหม่อมทุนกล้าวทุนกระหม,ม่อมถวายช่อดอกไม้แล้วแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือทุนการทุก,กระหม่อมถวายช่อดอกไม้ช่อดอกไม้นี่ยกได้จับพระองค์พระองค์รับรับด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ได้ใช่ไหมครับและบางกลุ่มน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายดอกไม้ทางกระถางมีเงื่อนไขตรงนี้เห็นไหมครับแด่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยมบรม,บร,มบราชกุมารีถูกต้องเลยตรงนี้เราแบ่งการให้เป็นสองคำเพราะว่าคำแรกทีเ่เขาให้เขาให้ช่อดอกไม้ถูกไหมครับอีกคำหนึ่งคือ ดอกไม้ทั้งกระถางพระองค์ท่านคงไม่รับกับพระหัตพระองค์ท่านแน่นอนนะครับแด่แด่เป็นบุพบทถูกไหมครับแด่เป็นบุพบทเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะครับจึงถูกต้องแล้วนะครับต่อไปข้อที่22สมเด็จพระเทพพระราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระดำเนิน ไปทรงบรรยายโดยดูทีละจุดทรงบรรยายนยีไไ่เราไม่แปลกทรงบรรยายคือกฎข้อสองวิชาประวัติศาสตร์ให้แก่เราเรียนในร้อยทีนี้ผิดตรงเนี้สเสด็จพระด,ะด็ชพรรำเ,เนินเนี่ยเขาใช้กัโทษเขาใช้ว่าสเสด็จพระารเ,เนินไม่มีจุดนี้ครูจะบอกว่าเป็นจุดหลอกที่ใหญ่มากนะครับใครไม่รู้ตรงนี้ทําข้อสอบเข้ามสาีา่โอกาสที่จะหลุดหรือร่วมไปถึงในอนาคตข้อสอบทิงทุน นะหรือข้อสอบโคตาเข้าคณะแพทย์ทุกมหาวิทยาลัยเลยเขาจะนิยมหลอกตัวนี้มากๆคือคำว่าไปอีกอ่ะขอขอสองคำคำว่าไปเนี่ยคือเวอร์เป็นภาษาอังกฤษคือ go เนี่ยนะครับถ้าเป็นสี่สี่บุคคลเนี่ยสี่พระบรมวงศ์ระดับสูงเนี่ยสี่พระองค์เนี่ยเราจะใช้คำว่าเสด็จพระราชดำเนินใช่ไหมครับ ตรงนี้ต้องโน้ตเลยนะครับสำคัญมากๆสเสด็จและใส่ปยานอยเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นอื่นๆครูขอใช้คำสั้นๆนะครับอื่นๆใช้คาว่าสเสด็จแค่เนี้ยเองทีนี้เนี่ยเขาจะเอามาหลอกคือสเสด็จพระดำเนินเนี่ยถ้าเขาถ้าในข้อสอบโรงเรียนนักเรียนเนี่ยเขาใช้คาว่าสเสด็จพระดำเนินเนี่ยคือหลอกแน่นอนไม่มีคำนี้อยู่ในสระบบเลยนะครับ แต่อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือคาว่าเดินคนละตัวกันนะเดินกับไปไม่เหมือนกันนะไปคือจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งถูกไหมครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะไปต่างประเทศไปที่ใดก็ตามแต่ถ้าเดินคือกริยาถูกไหมครับ walk เนี่ยถ้าเป็นทุกพระองค์คำนี้จะไม่คำนี้จะไม่มีการยกเวน้นจะไม่มีการแบ่งเหมือนคำนี้ คำว่าเดินเนี่ยจะใช้ถูก,ถกพระองค์ใช้คําเดียวกันคือทรงพระดําเนินทรงพระดําเนินเป็นกิริยาราชาศัพท์แปลว่าเดินเราจะไม่ได้แบ่งว่าจะใช้คาอะไรที่นี้จุดหลอกคือชอบหลอกคาเนี้ยทรงรดําเนินผิดนะทรงดําเนินนะครับทรงพระราชดําเนิน ถูกไหมครับทรงพระชนเนรระวังให้ดีนะนัเียบางคนถ้าไม่แม่นจริงๆโดนหลอ,อกแน่นอนเลยนะจุดนี้เป็นจุดหลอ,อกที่ดีมากๆถ้าทรงพระชนเนรไม่มีมีแต่เสด็จพระชนธรรมเนรเห็นไหมนักเรียนจำนักเรียนจําหน้านี้ให้เป็นลักษณะการเปรียบเทียบเนี่ยขขาสอบจะหลอกยังไงหลอกหลอกหลอกเราไม่ได้ต่อไปนะทรงพระชนเนนไม่มีนะมีแต่เสด็จพระชนธรรเนรน,นะครับจุดนี้นะค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกัน ต่อไปข้อที่23นะครับพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาทรงรับชาวบ้านทรงรับอันนี้ก็ถูกที่พิการไวเป็นคนไข้นะครับในพระราตกขวัญในไปนิดนึงพระราชานุเคราะห์ผิดเพราะว่าพระราชานุเคราะห์เนี่ยมาจากพระราชบวกอนุเคราะห์ นะครับแต่เราใช้พระราชไม่ได้นะครับพระองค์ท่านต้องใช้ต้องแก้เป็นพระอะนุคระนะครับข้อนี้ไม่ถูกต้องนะครับดูที่จุดตรงนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจราชา ข้อสอบอาจจะหลอกว่าถ้าเป็นชายาไม่ใช่ต้องเป็นพระในปัจจุบันพระองค์ท่านเป็นพระาราชานะครับต่อไปข้อที่24นะครับพระมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชะดำเนินเคยเป็นอดีตถูกไหมครับคำนี้เป็นกริยาช่วยถ้าขอทบทวนในลักษณะของไวยากรณ์นะครับเคยเนี่ยเป็นกริยาช่วยบ่งบอกความเป็นอดีตนะครับเสด็จพระราชะดำเนิน เยือนอ่ะก็คือเราถ้าเราย่อๆเราย่อว่าอย่างงี้ก็ได้เสด็จพระราชนมเนินเยือนนะครับเอ่อประเทศออสเตรเลียในฐานะพระราชาคันดุกะของรัฐบาลประโยคนี้ถ้ามองเพลินเกือบถูกแต่เราใส่พระราชไม่ได้เพราะว่าเราเราดูว่าใครเป็นเจ้าบ้านอ่ะสมุินี้เป็นไทยนี่เป็นออสเตรเลีย นะครับพระมหากษัตริย์ของเราเดินทางไปออสเตรเลียรัฐบาลเป็นเจ้าบ้านะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในหลวงต้องเป็นอาคันตุกะเฉยๆนะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจึงเป็นเพียงอาคันตุกะแต่ถ้าในทางกลับกันเ,เราเปลี่ยนใหม่นะครับเราบอกว่านายรัฐมนตรีเนี่ยนะครับของประเทศออสเตรเลียเนี่ยเดินทางมา ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะจุดๆ,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 ๆของในหลวงก็ต้องเป็นพระราชาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถูกไหมครับพระราชาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ถ้าสมมติว่านายกนะครับนายกเดินทางมานายกออสเตรเลียพูดให้ครบเดินทางมาในประเทศไทยมาเป็นแขกของนายกรัฐมนตรีไทย เพราะฉะนั้นคนที่เจ้าคนที่ต้อนรับคือนายกเป็นดูว่าเป็นแขกของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับของออสเตรเลีย,เ,ยเดินทางมาประเทศไทยในฐานะอาคันตุกะของรัฐบาลถูกไหมครับต้องดูว่าใครเป็นเจ้าบ้านมากกว่ากันนะครับใครเป็นเจ้าบ้านของใครนะครับข้อที่25นะครับพระองค์เจ้าพระองค์นั้นนะครับพระองค์เจ้า สิ้นพระชนนะครับหลังจากประชวนเป็นกริยาแปลว่าป่วยใช่ไหมครับเป็นเวลาสามเดือนพระองค์เจ้านะครับสิ้นพระชนถูกต้องนะครับอันนี้คือกริยา,าชเช็คกริยาราชาศัพท์ประชวนได้ถ้าใช้ทรงป่วยก็ไม่ได้นะครับทรงป่วยไม่ได้แต่ถ้าสมมติมีคำหนึ่งที่น่าสนใจทรงประชวน ผิดแต่ถ้าทรงพระประชวนนะครับถ้าทรงพระประชวนถูกเพียงแต่คำว่าทรงพระประชวนเนี่ยเราจะไม่ใช้กันพรําเพื่อทรงพระประชวนเราจะใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นนะครับจะใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นนะครับคนเดียวเลยนะครับอ่ะนี่เป็นตัวอย่างเบื้องตอน้น นะครับสำหรับแนวข้อสอบเรื่องคำราราศาัพท์นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับกับรายการติวเต็มพิกัดระดับมัธยมต้นวิชาภาษาไทยนะครับกับครูได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ